าล่ะครับจากข่าวที่บอกว่า ROV นะครับจะเอ็กกับดาบพิฆาตอสูรตอนนี้ได้มีคลิปปล่อยออกมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปทั้ง2ตัวละครนะฮะทั้งทันจิโร่แล้วก็เนซุโกะกันเดี๋ยวเราไปดูตัวละครเนซุโกะจะน่ารักขนาดไหนนะฮะแล้วก็จะมีสกิลอะไรบ้างมาดูกันเลยครับนี่เปิดออกมาจากกล่องแล้วดูโอ้โหน่ารักเนซุโกะออกมาแบบตัวเล็กเอ้ยน่ารักนี่ครับอันนี้ก็เป็นแบบร่างที่เป็นเต็มตัวนะทุกคนเฮ้ยโมเดลเขาทำออกมาได้สวยมากเลยน่ารักมากเลยครับนี่ฮะโอ้โหทำหน้าโกรธด้วยอย่างน่ารักครับเป็นคัตซีนครับทุกคนอ่ะเรามาดูสกิลเพลย์กันครับเป็นสายโจมตีไกลครับนี่ครับก็เข้าไปขวนนะฮะไม่มีท่าเปลี่ยนอะไรนะครับก็โจมตีธรรมดานะฮะนี่ครับอันนี้เป็นสกิลวาร์ปแล้วก็เหมือนสร้างร่างแยกเอาไว้ด้วยครับแล้วร่างแยกก็จะพุ่งเข้ามาทำดาเมจอีกครับนี่อันนี้เป็นกลางอาณาเขตสามเหลี่ยมแล้วแยกร่างออกมาสามร่างครับแล้วก็ทำดาเมจด้วยครับเหมือนว่าพอเปิดอาณาเขตสามโอ้อันนี้แบบวิ่งทะลุกำแพงได้ครับทุกคนนี่ครับนอกจากที่จะกลางอาณาเขตแล้วนะครับมันก็ยังเป็นการโจมตีของ3ตัวที่ล่างแยกออกมาด้วยนะนี่ครับอันนี้กดวาร์ปกับเปลี่ยนร่างกลายเป็นตัวเล็กครับแล้วก็วิ่งเข้ากล่องน่ารักอ๋อสกิลที่วิ่งทะลุนี่คือเป็นสกิลอันตินะทุกคนนี่ครับโอ้โหโคตรแรงทำเล่นแรงอยู่นะนี่ฮะวิ่งทะลุได้หมดเลยครับวิ่งทะลุได้หมดทุกอย่างเลยครับผมว่ามาช่วงแรกๆก็คง OP กันแหละนะฮะใครที่ชื่นชอบเนซุโกะอยู่แล้วนะครับก็ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นสกินของตัวอะไรนะครับหรือว่าเป็นตัวใหม่เลยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้จะต้องอาจจะต้องรอข่าวกันก่อนนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับอันนี้เขาก็ไม่ได้ปิดคูลดาวน์สกิลนะมันก็จะกดสกิลได้แบบรัวๆหน่อยนะฮะแต่สกิลที่เป็นสกิลจริงๆเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นสกิลแบบไหนนะครับคูลดาวน์อะไรเท่าไหร่นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้รอติดตามกันอีกทีแล้วกันนะฮะถ้ามีอัปเดตอะไรที่เป็นภาษาไทยนะครับเข้าเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบเอามาอัปเดตให้ทุกคนแฟนๆดาบพิฆาตอสูรได้ดูแล้วกันครับก็ถ้าชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องในกิด้วยนะครับแฟนๆดาบพิฆาตอสูรไม่ต้องห่วงนะฮะถ้ามีข่าวอะไรที่มันอัปเดตอะไรเดี๋ยวผมจะกลับมาทำคลิปอัปเดตเกี่ยวกับดาบพิฆาตอสูรให้ทุกคนได้ทราบกันอีกครั้งครับ